มีไอดีแต่ก็ไม่ตรงนะคะทุกคนมีคำขอเข้าก็จริงแต่อันนี้ไม่มีDeath Not My Neighbor นะคะหรือก็คือนั่นน่ะดูเหมือนจะไม่ใช่เพื่อนบ้านของฉันนะแล้วเขาเป็นเพื่อนบ้านใครอ่ะอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูเห็นตัวเกมค่อนข้างน่าสนใจนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นกันนะคะทุกคนหนูก็ไม่รู้ว่าเกมเป็นยังไงนะแล้วดูเหมือนว่าตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแล้วภาษาอังกฤษหนูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะคะทุกคนดูเหมือนว่าจะมีคำอธิบายเกมเลยนะคะก็คือ Doppelganger เนี่ยคุณจะไม่สามารถปล่อยให้ Doppelganger เข้ามาได้นะไม่งั้นมันจะฆ่าเรานะคะทุกคนเออใช่ปะซึ่งสกอร์นะคะจะถูกนับในตอนจบของเกมนะงั้นเราก็จะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ย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 ค่อนข้างน่ากลัวนะเนี่ยโอ้ยดูเหมือนจะมีเสียงอะไรออกมาก็ไม่รู้ทุกคนเขาบอกว่า Doppelganger Detection Department อ้าวตกใจหมดเลยทุกคนเอ้ยทุกคนเมื่อกี้แย่มากทุกคนหนูขอโทษนะหนูอ่านไม่ทันแล้วทุกคนมันบุกๆเร็วมากทุกคนอุ้ยมันจะมีฉากชักสแกนด้วยปะเนี่ยทุกคนเอ้ยทุกคนหนูอ่านไม่ทันหมดแล้วอะเอาเป็นว่าดูเหมือนว่าเขาจะอธิบายเกมนะคะว่าDoppelganger เนี่ยมันจะแบบว่ารูปร่างไม่เหมือนเราหรือเปล่าถ้าคนปกติคือทางซ้ายไอ้Doppelganger เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งผิดปกติอยู่ทางขวามือหรือเปล่านะเพราะงั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะต้องจำให้ได้แล้วก็ต้องเช็คด้วยนะคะว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างนะคะเมื่อเราได้ดีเทลมาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยตามหาตบอะไรเนี่ยคืออะไรกันเนี่ยทุกคนน่ากลัวมากเอาก็ดูเหมือนว่านี่จะเป็นหน้าตาของออฟฟิศเรานะคะทุกคนคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรนะคะทุกคนและนี่ก็คือหน้าต่าง Security Window นะคะต้องอย่าลืมนะคะเราต้องสังเกตให้ดีนะว่าบุคคลที่ปรากฏอยู่ใน Security Window เนี่ยใช่เพื่อนบ้านของเราจริงๆไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยเราไม่สามารถปล่อยให้เขาเข้าไปได้นะคะทุกคนดูเหมือนว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นลิสต์นะคะของเรานะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะโอ้เข้าใจละถ้าเกิดว่าคุณเจอว่ามันเนี่ยมีหน้าตาแปลกๆไปและสัมผัสได้ว่ามันจะเป็นDoppelgangerให้กด3312นะคะทุกคนหรือว่าเราสามารถกดโทรเช็คได้ด้วยนะทุกคนto communicate with ddd โอ้คนแล้วเลยทุกคนอ่านไม่ทันแล้ว your job is really important so make sure you do it right นะ job ของคุณเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะมั่นใจก่อนนะว่าคุณอย่าทำให้มันถูกต้องนะและสุดท้ายเนี่ยเราก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับผู้ชายหน้าตาแปลกๆคนนี้นะ I think we're gonna be friends ทำไมอ่ะโอ้เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในงานเลยเหรอไม่เคยปล่อยให้ใครเนี่ยลอดเข้าไปได้หรอหนูไม่แน่ใจนะแต่เหมือนเป็นออฟฟิลชื่นชมปะชื่นชมแหละนะเอ้ยทุกคนดูมันหนูต้องเริ่มการอันสุดแสนจะยากและอันตรายแล้วสินะทุกคนอุ้ยหน้าต่างตกใจหมดเลย Welcome and congratulations of your new job นะขอบคุณนะครับโอเคนะดูเหมือนว่าหนูจะต้องเริ่มงานในวันนี้แล้วเขาก็พูดอะไรไม่รู้แล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นหน้าตาของเพื่อนบ้านเราที่จะเข้ามาในวันนี้นะจะมีคุณเนียสโตนนะโรเบิร์ตสกายพิชแมนนะโรแมนอะไรสักอย่างนึงทำไมนายไม่ให้หนูให้เจอกันล่ะเจ้ามาเหมือนว่าสภาพหนูจะดูไม่ดีเท่าไหร่นะหนูต้องไม่รอดแน่ๆเลยนะในงานนี้ อย่าลืมนะอย่าลืมเช็คด้วยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเฮ้ยหนูอยากใช้โทรศัพท์ก่อนเลยอ่ะทุกคนขอให้คุณโชคดีขอบใจนะครับขอบคุณนะพี่ชายเอาล่ะดูเหมือนว่าอุ้ยอันนี้จะเป็นหน้าตาของหนูที่จะได้เจอนะวันนี้นะคะหนูจะต้องเจอกับคุณเมียสโตนคุณโรเบิร์ตสกายพิชแมนคุณโรแมนสติกสกายนะคะคุณเซเลนเซอร์ชาวาฟนะคะคนแรกที่หนูได้เจอนะคะก็คือคุณโรเบิร์ตสกายพิชแมนนะคะทุกคนหน้าตาเขาก็ดูปกติดีนะคะทุกคนดูเหมือนว่าคุณสกายพิชแมนนะคะจะเป็นคนที่อยู่ในห้อง F0102นะคะแล้วก็มีคำขอเข้าด้วยใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออุ้ยประวัติเขาเลยทุกคนชื่อโรเบิร์ตสกายครับนามส
กุลพีชแมนนะแล้วอพาร์ตเมนต์โอ้ตรงนะคะทุกคนเหตุผลในการเข้านะครับเพราะว่าฉันอาศัยอยู่ในตึกนี้นะครับเป็นช่างทำรองเท้าแล้วเพิ่งกลับมาจากงานแหละมั้งทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าเขาอาศัยอยู่ในตึกนี้นะทุกคนอันนี้ดูเหมือนจะเป็นบัตรประจำตัวนะเขาจะมีเลข1146289730นะทุกคนแล้วก็ดูเหมือนเขาจะแบบว่าอยู่ที่ห้อง3 F0102นะหนูไม่แน่ใจว่าหนูจะถูกไหมแต่หนูคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละทุกคน ความจำหนูนี่ค่อนข้างเป็นเลิศนะ1146529731ความจำหนูเป็นเลิศแค่อ่านก็ผิดแล้วเอาใหม่ทุกคนหนูจะขออนุญาตถ่ายไว้เลยแล้วกันนะหนูความจำเป็นเลิศไงพี่โรเบิร์ตสปิชแมนนะคะรหัสห้อง F0102นะหนูขอตรวจบัตรพี่ก่อนเลยแล้วกันนะ1146529730นะตรงนะคะพี่ชายต่อไปนะคะผมขอดูเลยแล้วกันนะคะว่าเหตุผลในการเข้าก็มีนะเรามีเช็คลิสต์ ID ถูกต้องนะแอปเพลนถูกต้องเอ๊ะแอปเพลนนี่น่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเขาหรือเปล่าเอาใหม่รูปร่างหน้าตาพี่มีจมูกพี่มีเขาพี่มีตาพี่มีผมครบฮะเอาล่ะหนูคิดว่า ID ถูกอันนี้ถูก Entire request มีนะ isn't on today list มีนะทุกคนเพราะงั้นหนูก็จะให้เขาเข้าไปนะเอาล่ะพี่ขอเชิญครับเชิญครับอ้าวเดี๋ยวดอเอาล่ะพี่เขาเข้าไปแล้วหนูก็ต้องกดปิดนะต่อไปนะคะผู้ที่จะมาเข้าของหนูคนที่สองนะมาสิพี่อ้าวเขาหน้าตาแปลกๆนะ Hello good afternoon สวัสดีในตอนเที่ยงนะครับพี่สาวดูเหมือนว่าพี่คือใครอ่ะดูชื่อเขาก็กันนะพี่ชื่อนาชาไมซ์ลี่ F0204 นะเหตุผลก็คืออาศัยอยู่ในตึกนี้นะแล้วก็เพิ่งกลับมาจากการเป็นเชฟนะคะเอ๊ะ F204 อ๋อเราต้องกดดูนะคะ F204 มีหรือเปล่า F204 นะคะพี่นาชาไมซ์ลี่นะคะรูปร่างนะคะจะมีแบบว่าดวงตานะคะข้างขวาเป็นสีน้ำเงินนะคะส่วนข้างซ้ายเนี่ยเป็นสีเขียวนะมีผมที่หยักศกนะแล้วก็ใบหน้าที่กลมนะคะทุกคนดูเหมือนที่เขาจะหน้ากลมผมคิดว่าหนูมีปัญหากับเล็บซ้ายไร้ขวา สรุปพี่หน้าหนูก็ว่ามันแปลกนิดนึงนะพี่เขาไม่น่าจะเป็นสิวแต่เขาก็เป็นสิวนี่ทุกคนอันนี้คือสิวบวมเหรอมันไม่น่าจะอันนี้หนูคิดว่าไม่ได้นะถ้าเกิดหนูเจออันนี้หนูจะต้องเรียกโทรปะโทรศัพท์ใช้ยังไงอะกดไม่เป็นอะโทรศัพท์แย่แล้วอ๋อเอาใหม่ตกใจหมดเลยทุกคนที่จะได้เข้ามาสวัสดีครับก่อนได้ไหมสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีครับพี่ชายคุณดูเหมือนจะเป็นโรเบิร์ตสติกกี้สกายนะคะ คุณโรเบิร์ตนะคะอยู่ห้อง F01 นะคะทุกคนเขามีบัตรประจำตัวด้วยนะแต่เขาดูหน้าปกติมากเลยนะทุกคนเหตุผลในการเข้านะคะก็คือเขาอาศัยอยู่ในตึกนี้นะคะแล้วก็อพาร์ตเมนต์เขาอยู่ที่ชั้น1นะคะในเป็นชั้นแรกนะซึ่งหน้าตาของเขานะคะจะแบบว่ามี ID number นะคะทุกคนก็คือ4839240596 84มีจมูกที่ใหญ่มีแผลใช่ป้าอยู่ที่แก้มซ้ายนะคะทุกคนมีแบบว่าหน้าที่ยาวนะมีแบบว่าดวงตาสีน้ำตาลนะแล้วก็สวมหมวกเอ้ยสวมหมวกอ่ะถูกต้องนะทุกคนOne eyebrow คืออะไรอ่ะโอ้
ไอบาวนี่น่าจะคิ้วหรือเปล่าเห็นบอกว่าลักษณะเด่นมีแต่เขาก็ตรงนะทุกคนหนูว่าเขาค่อนข้างตรงเลยอ่ะแต่มาเช็คไอ้นี่ละกันนะแบบว่าห้องนะคะทุกคนเรามาเช็คไอดีกันนะคะทุกคนไอดี4839240569 68ไอดีถูกนะทุกคนแล้วก็มีแคมเป็นหนูว่าคนนี้ถูกนะทุกคนหนูว่าไอดีเขาใช่รูปร่างก็ใช่นะมีประวัติการขอเข้าในวันนี้ด้วยแล้วก็Isn't it on today list ใช่ๆเขามีประวัติในการขอเข้าวันนี้นะคะทุกคนอล่ะหนูให้เขาเข้าไปเลยละกันนะเสร็จแล้วหนูก็ปิดเรียบร้อยนะคะทุกคนพี่เขามีประวัติการขอเข้านะเอาล่ะค่ะดูเหมือนว่าหนูจะได้หญิงสาวมาใหม่แล้วนะน้องคนนี้ดูเหมือนกบเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาไม่มีประวัติในการขอเข้าวันนี้นะน้องกบหนูดูน้องกบหน่อยละกันนะน้องกบอันนี้น่าจะไม่ใช่แล้วทุกคนไม่ต้องตรวจสอบเลยก็น่าแต่ว่าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีใช่ป่ะทุกคนต้องตรวจสอบหน่อยนะน้องมีชื่อว่าอนาตาชาไมซ์ลี่นะคะรหัส13269853462นะคะทุกคนเอาล่ะเขานะคะบอกว่าเขาอยู่ช่อง F2 นะคะห้อง4นะเหตุผลในการขอเข้าก็คือเขาอาศัยอยู่ที่นี่นะยังไงก็ตามนะคะในอพาร์ตเมนต์ชั้นที่4เนี่ยเขาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่นี่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะอพาร์ตเมนต์ของเธอก็คือห้องของเธอนะคะคือห้องที่4นะอยู่ในชั้นที่2นะทุกคน อาล่ะหนูไปดูให้เขาหน่อยก็ได้นะดวงตานะคะทุกคนอนาตาชานะคะจะมีรูปร่างแบบว่าเติร์ดไอเติร์ดไอนี่คือ3ตาเหรอทุกคน Triad eye ไม่ใช่เติร์ดไอทันทีนะทุกคนผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะทุกคน Triad eyes นะคะทุกคนคือเนาะเขาจะมีดวงตาที่เหนื่อยล้านะคะแล้วก็มีผมแก่สองข้างนะคะทุกคนมีจมูกอันเล็กนะคะแล้วก็มีรูปหน้าแบบเรียวๆนะคะ round นะซึ่งแค่อันนี้ตาน้องก็ผิดแล้วล่ะนะน้องไม่ใช่ดวงตาเหนื่อยล้าอันนี้ตาอบนะตาอบนะล่ะดูเหมือนว่าหนูจะต้องกด emergency นะแล้วหนูก็ต้องรีบโทรอย่างเร่งด่วน3312พี่ขาพี่ขาหนูเจออีกคนนึงแล้วค่ะล่ะดูเหมือนว่าเขาจะกำลังมาทำความสะอาดให้เรานะเอ้ยกำลังจะมีคนส่งมาให้หนูกรุณารอการทำความสะอาดเสร็จสิ้นนะได้เลยโอเคนะโหทุกคนหนูลุ้นมากงานนี้เป็นงานที่น่ากลัวมากเลยนะคะทุกคนเอาล่ะดูเหมือนว่าเขาจะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ให้สนุกกับงานหนูต่อไปหวังว่านะไม่เลยนะเอาล่ะต่อไปคนที่หนูจะได้เจอนะคะตื่นเต้นจังเลยอะค่ะทุกคนอุ้ยสวัสดีนะหนูเพิ่งส่งลุงเข้าไปไม่ใช่หรอทำไมลุงมาอีกแล้วล่ะโลแมนสตีนสกายดูเหมือนว่าจะไม่มี ID มาให้หนูนะทุกคนอยู่ห้อง F101 เหรอสวัสดีนะฉันเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่นี่นะห้องของฉันก็คือห้องที่1ชั้น1นะทุกคนโอเคได้ก็ลุงอุ้ยอ๋อOnce I bow เหมือนเขาจะมีแค่คิ้วเดียวแล้วยากยาวแต่ว่าลุงอันนี้มี2คิ้วนะซึ่งก็คือ ID ไม่มีนะคะรูปร่างไม่ตรงนะคะก็แต่มีประวัติขอเข้านะเอ๊ะไม่ใช่สิ Entire request อ๋อแบบว่าประวัติขอเข้าตรงแล้วแต่ว่าหนูควรต้องเช็คป่ะหนูควรแบบว่า This today list ก็มีนะทุกคน My ID I lost อ๋อเขาลืม ID เหรอยังไงก็ตามมันก็สามารถผิดพลาดกันได้นะฉันก็เป็นคุณก็เคยเป็นใช่ไหมล่ะแต่ขอโทษทีนะแอปเพเลนพี่อ่ะมันไม่ถูกต้องไงลุงเอาล่ะหนูขอกดเลยละกันนะเพราะว่าลุงอ่ะสกายบาวเนอร์อะไรสักอย่างนึงอ่ะเขามีแค่คิ้วเดียวไฟเอาล่ะเขากำลังส่งเข้ามานะโอเคงั้นเราสกิปไปเลยละกันนะทุกคนเอาล่ะเขาจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพลิดเพลินกับงานต่อได้เลยโอเคได้เลยนะคะคือทุกคนหนูลุ้นมากว่าหนูจะได้เจออะไรเป็นตัวถัดไปเนี่ยทุกคนหนูไม่ไหวแล้วกับการอยู่คนเดียวนะหนูกลัวว่ะว้าวคุณลุงนี่นะ
สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลุงมีขอเข้าวันนี้ไหมดูเหมือนคุณลุงจะไม่มีประวัติขอเข้าในวันนี้นะคะทุกคนเอาล่ะดูเหมือน ID ของคุณลุงก็จะไม่มีด้วยนะคะคุณลุงชื่อคุณลุงเอลนะคะทุกคนคุณลุงเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้นะคะห้องที่4นะคะในชั้นที่3นะเอาล่ะเราจะไปเช็คกันนะอพาร์ตเมนต์นี้ห้องที่4ชั้น3คุณลุงมีชื่อว่าเอลคาปูตินนะหนูขอเปลี่ยนชื่อลุงเป็นคุณเอลคาปูชิโน่แล้วกันนะคะ ID หนูคงเช็คไม่ได้นะเพราะดูเหมือนว่าคุณลุงเขาจะลืม ID มานะคะทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นทนายความนะคะแอปเพลนนะคะของเขาจะมีจมูกที่ใหญ่นะคะทุกคนมีหนวดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะใส่แว่นตาข้างเดียวนะคะสวมหมวกนั้นแล้วก็มีใบหน้าแบบกลมๆนะคะทุกคนซึ่งก็เป๊ะนะเหตุผลล่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นกฎหมายนักกฎหมายด้วยทุกคนประเด็นนะแล้วก็คือใบหน้าเขาก็ค่อนข้างเป๊ะทุกคนแต่ว่าเราต้องดูเหตุผลก่อนว่าเขาไม่ได้เอา ID มานะแต่ว่ารูปร่างเนี่ยตรงนะไม่มีประวัติขอเข้านะ entire request นี่คืออะไรอะเหตุผลในการขอเข้าอ๋อนี่ไงทุกคนนี่คือ entire request อ๋อมีนะID ไม่มี appearance ถูก entire request ถูกนะแต่ไม่มีประวัติขอเข้านะทุกคนแล้วเขาก็ให้เหตุผลมาว่าขอโทษด้วยนะจริงๆแล้วฉันเพิ่งลืมนะจริงๆฉันเอามาด้วยนะแต่ฉันเอาลืมให้มานะคะทุกคนอะล่ะดูเหมือนว่าเราจะได้ ID ของลุงมานะคะทุกคนซึ่ง ID ของลุงนะคะก็ดูเหมือนว่าจะตรงไหมนะ12548096347ก็ตรงนะทุกคนหนูคิดว่าลุงน่าจะใช่นะทุกคนปะอะล่ะหนูปล่อยลุงเข้าไปแล้วนะเพราะหนูรู้สึกว่าลุงก็ตรงเหรอทุกคนใช่ไหมล่ะอะล่ะต่อไปนะดูเหมือนหนูจะเจอพี่หล่อนะคะทุกคนสวัสดีนะสวัสดีครับพี่หล่อไม่มีประวัติขอเข้าในวันนี้นะแล้วก็พี่ดูหล่อเกินไปไม่ปลอดภัยสุดๆนะพี่หล่อนะคะชื่อว่าอิซากัสนะคะทุกคนอุ้ยชื่อเหมือนตะคอกเลยนะคะทุกคนอยู่ห้องที่2ชั้น2นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในตึกนี้นะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาจากการเป็นนักข่าววิ่งเขาเป็นนักข่าวเลยทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดานะห้อง2ชั้น2หรออุ้ยวิ่งไม่น่าเชื่อนะคะว่าในตึกเราเนี่ยจะแบบว่ามีคนที่หล่อขนาดนี้อยู่ด้วยนะเนี่ยคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะพี่อิซากัสนะคะทุกคนมี ID 45698551239นะคะมีอาชีพเป็นนักข่าวนะจะสังเกตก็คือแบบว่ามีคิ้วที่หนานะคะมีจมูกบิ๊กสมายเออเขาจะเป็นคนยิ้มกว้างนะคะแบบว่ามีหนกแก้มด้วยป้าแล้วก็มีโนสนะคะบิ๊กโนสหรือว่าจมูกไม่ถูกต้องนะคะเขาจะมีจมูกที่ใหญ่นะแต่คือแบบว่าอันนี้คือจมูกแดงแป๊ดมาเลยนะแต่ก็เราต้องทำหน้าที่อ่ะนะต้องขอโทษด้วยละกันนะพี่ชายล่าไอดีถูกป้า45698551213ไอดีถูกนะคำขอเข้ามันก็ค่อนข้างถูกนะคะทุกคนก็คือมีไอดีแต่ก็ไม่ตรงนะคะทุกคนมีคำขอเข้าก็จริงแต่อันนี้ไม่มีสมโตนะคะทุกคนพี่เขาชื่อว่าเซเลสซาเวเจอร์นะคะชื่อก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆนะคะพี่เซเลนนะอยู่ห้อง4ชั้น1นะคะทุกคนมีคำขอเข้าไหมมีนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะคะห้อง4ชั้น1นะพี่เซเลนซาเวกมี2คนนะคะดูเหมือนจะเป็นแฝดกันนะคะทุกคนอะล่ะดูเหมือนว่าพี่เซเลนนะคะจะมีแบบว่ารูปร่างนะคะก็คือมีขี้แมงวันนะคะอยู่ทางซ้ายมือนะคะทุกคนแล้วก็มีจมูกเล็กๆนะคะทุกคนรูปร่างผอมนะมีคอที่ยาวละหงนะคะที่สำคัญก็คือพี่เขามีแฝดนะอันนี้อาจจะต้องดูให้ดีนะแล้วก็ ID ของพี่เขานะคะ78561326
69514นะคะก็ตรงนะคะทุกคนอ่ะล่ะมีคำขอเข้านะคะถูกต้องนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่เขามีนะคะทุกคนอ่ะล่ะหนูก็ควรให้นะคะเพราะว่าพี่เขามีทุกอย่างครบนะคะอ่ะล่ะเชิญเลยค่ะพี่สาวอ่ะล่ะต่อมานะคะทุกคนหนูจะได้เจอกับใครนะอุ้ยพี่พูดไม่ได้แล้วผมจะตอบยังไงอ่ะพี่มีคำขอเข้าด้วยนะครับช่วงนี้หนูเรียกเลยได้ไหมแต่หนูก็ควรทำหน้าที่ใช่ไหมล่ะแย่แล้วหนูกลัวทุกคนแต่หนูต้องผิดให้หมดสินะขอโทษนะพี่สาวหนูยังไม่พร้อมหนูจะกดแล้วนะทุกคนหนูจะโดนช็อคเกอร์อย่างตรงนั้นอีกไหมนะวุ้นยอม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 โอเคนะไม่ว่าจะยังไงหนูก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนั่นแหละเด้โชคดีหน่อยนะที่พี่สาวไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะถึงพี่จะเป็นพี่บุ๋มก็ตามนะคะพี่สาวแต่ก็ต้องขออ้าวโอเคนะคะทุกคนหนูคิดว่าหนูแบบว่าโทรถูกแล้วล่ะนะอะล่ะทุกคนหนูต้องรออย่างใจจดใจจ่อนะหนูน้อจะกดโทรผิดเอาใหม่3 3 1 2นะคะทุกคนอะล่ะทุกคนหวังว่าไม่บายพี่บุ๋มไม่บายโอเคสภาพพี่นี่ค่อนข้างทำให้หนูสบายใจนะคะอะล่ะน้องหนูก็ต้องรอระบบนะคะมารีบมาเร็วๆนะหนูดันปล่อยพี่คนนึงเข้าไปหนูรู้สึกผิดมากนะตอนนี้หนูไม่รู้ว่าพี่หล่อของเราจะตัวจริงจะเป็นยังไงนะคะทุกคนหนูปล่อยพี่หล่อตัวปลอมเข้าไปเรียบร้อยแล้ว อะล่ะจัดการเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณนะสนุกกับงานของเธอต่อไปไม่เลยนะหนูไม่สนุกนะตอนนี้หนูเริ่มเครียดละอะล่ะมาอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าอะล่ะนะคะทุกคนหนูอยู่แล้วเอ้ทุกคนเย้หนูแบบว่าตรวจจับแบบว่าดับเบิ้ลแกงเกอร์ไปได้4นะคะทุกคนหนูไม่ฆ่าชาวบ้านเลยสักตัวนะคะทุกคนแต่หนูเผลอปล่อยดับเบิ้ลแกงเกอร์เข้าไปได้1นะคะทุกคนโอ้ยทุกคนเกมนี้ยากมากแล้วแบบว่ามันอันตรายต่อใจหนูมากนะทุกคนหนูค่อนข้างกลัวมากเลยนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะถึง100ไลค์นะคะหนูจะมาเล่นอีกรอบนึงนะคะทุกคนเพื่อมาดูว่าฮึ่มหนูจะไม่เผลอมือลั่นแล้วก็ไม่ตกใจอีกหรือเปล่านะหนูจะไม่ปล่อยแล้วกันนะหนูอยากได้เอสสักครั้งนึงแล้วกันนะเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้หนูหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย